ครับสวัสดีครับพบกับผมนายโจนะครับช่องอย่างแจ่ม Channel นะครับวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะครับเราสองคนกำลังจะเดินทางไปลอยกระทงแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับยังไงก็ติดตามรับชมกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับเราจะเดินทางไปโดยมอเตอร์ไซค์นะครับเลี้ยวตรงนี้ที่ไหนอ่ะก็แป้นทองเนาะอ้าวไปแค่แป้นทองเหรอก็ไปแป้นทองก่อนโหจะไปหลายวันเลยเหรอก็วันนี้มีอะไรก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบจัดไฟแบบอลังการมากๆพญาสุเรนใช่ไหมบอกเข้าพญาตุเรนดีกว่าคลองใหญ่ข้างหน้าจะเป็นวัดแป้นทองนะครับอะไรลุ้มเหรอคืนพระจันทร์เต็มดวงที่วันลอยกระทงแต่ดูเหมือนปีนี้คนน้อยนะปัดเข้าไปเลยตบไฟอย่างตะเกียที่นี่วัดแป้นทองนะครับเป็นประจำทุกปีแต่ว่าปีหน้าปี2563ทางวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดใหญ่ญาติโยมเจ้าภาพได้มีมติกันว่าเรางดการจัดงานประจำปีปีหน้า1ปีนะครับของงดการจัดงานประจำปีปีหน้า1ปีเพราะว่าเรามีงานมอบเมนพระราชทานเพลิงศพของท่านพระครูสุวรรณเถระแล้วก็ทุกๆวันพระก็จะประชาสัมพันธ์นะครับก็มาว่าด้วยเรื่องงานวันนี้กันก่อนเรียนเชิญนะครับท่าน้ำโอ้คนแน่นจังเลยนะครับคนแน่นจังเลยโยมถ่ายรูปเซลฟี่ก็ระวังน้ำพัดตกลงไปก็ต้องปีนี้น้ำลงเยอะน้ำลงไปเยอะการลอยกระทงก็จะโป๊ะลงมากก็โมทนากับโยมขันตาสุดโทนะครับพร้อมครอบครัวในซึ่งประกอบกิจการในห้างใหญ่ทำเหล็กดัดกระจกนะอยู่ตรงหน้าวัดเนี่ยทำอุปกรณ์ชนิดพิเศษเราเลือกเลยทำอุปกรณ์ชนิดพิเศษที่เอาไหนเขาเรียกว่าอุปกรณ์ลอยกระทงโยมไม่ต้องก้มเลยเอาไหนโยมไม่ต้องก้มเลยโยมปีหน้าทำมาอีกที่การกำหนดงานแต่ละคนไม่ได้ดูน้ำเลยก็คิดว่ามีน้ำลอยได้ถ้าลอยกระทงได้แต่ปีนี้จะลงไปเยอะสักนิดนึงนะครับดีใจฝนตกก็ตอนสัปดาห์ที่แล้ว2มื้อน้ำก็ขึ้นมาเต็มขั้นบันไดชั้นล่างเต็มเลยแต่พี่ทีวานในโยมก็น้ำก็ลงไปเยอะน้ำลงไปเยอะทำไมก็รู้สึกไม่เรียกว่าสายตาตรงนี้คนเยอะความตั้งใจมาจากบ้านของผู้โยมต่อในวันนี้น้ำลดอย่างไรก็จะมานั่นคืออะไรกระทงอะไรกระทงยักษ์เลยเหรอใครลอยที่พบพระเจ้าวัดวันนี้เลยตอนนี้หัวข้ามเริ่มวัดที่หนึ่งแล้วก็ไปเที่ยวกันเลยกระทงวัดต่างๆให้พบกันทุกคนนะครับวันนี้เรียนเชิญนะครับ
เจริญเจริญศรัทธาเลิกงานกันแล้วนะทำงานเหน็ดเหนื่อยกันแล้วความทุกข์ปวดหัวใจมาเอาคืนกันนะปีหนึ่งครับหนึ่งลอยกระทงนะครับทำงานวัดนะทรัพย์ปัจจัยก็จะได้รวบรวมเพื่อจะเป็นความรักที่สมธรรมะข้าน้ำข้าไฟหรือจะทำให้ตัวที่วัดแป้นทองนะครับใส่ชุดทำงานเลยลุยเหรอเวลาฟิตเปี้ยนะเวลาเอาไงรอที่นี่ไหมหรือว่ายังไงมีกระทงเป็ดด้วยหมายว่าตรงนี้เป็นในส่วนของคนที่เขามาลอยกระทงกันจุดด้านหลังโรงเรียนวัดแป้นทองเป็นคลองน้ำเล็กๆนะครับมีน้ำมันผ่านที่อยู่ข้างๆวัดใช่เดี๋ยวเราไปไหนต่ออีกเดี๋ยวเราไปเราอ่ะกองทัพต้องเดินด้วยท้องไปหาอะไรกินก่อนกินยังไม่ถึงท้องมันไม่มีอารมณ์ลอยตอนนี้เราต้องเดินด้วยท้องก่อนงั้นเดี๋ยวขอพักนี่เดี๋ยวเอากระทงยักษ์ไปลอยเลยเขาบอกขอบคุณต้องอธิษฐานทำทานต้องตั้งใจเกิดชาติหน้าชั้นใดก็ขอยักษ์ยาไปหาของกินกันเถอะหาของกินที่นี่นะกองทัพต้องเดินด้วยท้องเนาะใช่งั้นเดินไม่ได้แล้วจะกินอะไรมีข้าวโพดปิ้งข้าวโพดปิ้งเบเกอรี่ลูกชิ้นย่างกุ้ยช่ายเอาอะไรดีเดินไปก่อนพร้อมโปรดปรานเอาหมึกเหรอเอาหมึกเหรไปเดินดูก่อนสั่งเขาแล้วใช่ป่ะเป็นน้ำอย่างเดียวโตนี้รัดเดินจากพระองค์ท่านเล่าจากพระที่นั่งไกลตรงต้องมีเราต้องมีการทำที่วัดธนสีนิสติจารุธาปัญญาโตจันดาวโลสัมมาวัฏฐีอาลุปันโตสุขพลังดาวทีหมดแล้วมีแค่นี้แรงไหนต่อเป็นลูกชิ้นไปที่สั่งหมึกไปกี่ตัวกี่ไม้เหมือนเห็นต้นเห็ดมาตรงไหนของส้นที่เป็นรังเหรอก็จะเข้าคุณโยมโยมเดินเลยครับโยมหยิบเลยนะครับคุณชุดสองชุดแบงค์เขียวแบงค์แดงมาอยู่ในข้างหน้าสุดหรือเปล่าดูเขาเก็บร้านไปแล้วอ
ร้านตรงนู้นหรือเปล่าที่เป็นโฟมอ่ะเป็นน้ำแข็งไม่แน่ใจร้านนี้ขายดีร้านนี้ขายดีมีคนมุมมุมเยอะทุกปีฮะก็สั่งไปกี่ไม้นะสองไม้ใช่เพราะเดี๋ยวเผื่อไปเจอของหนักนิดนึงบอกเขาเปล่าว่าเอาสุกๆหรือจะลอยกระทงก่อนแล้วไปไหว้พระขอให้ดูว่าสถานที่ลานท่าน้ำนั้นไม่ต้องลงไม้ออกเอาลงไม้ออกตัวมันครับต้องมาไหว้พระอ๋อขาดแล้วแล้วแยกไม่ได้แล้วกระทงสร้างในการเดินทางก่อนเพื่อไปถึงนะครับถามรถแล้วก็ตีโพสจ้าเอาตีโพสรูดยังรูดไม้ยังก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดินกินไปก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อครับกินให้เสร็จก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวต้องหาน้ำอีกไม่มีก็นี่ไงน้ำใช่เกตถึงน้ำงั้นเราต้องลองไปอีกที่หนึ่งไปไหมนู่นไปสิป่ะอ๋อตรงนู้นไงฝั่งฝั่งนู้นมันจะฟินมากเลยอ่ะจะมาหรือครับมากันตั้งครอบครัวกินเลยลูกจะหยิบที่ไหนยังไงก็มีทั้งคุณพ่อคุณแม่มาสามคนสามชุดอีกเลยครับนั่นแหละสามคนสามชุดใช่เหรออ๋อใช่เอาไหมถูกสามชุดไม่เอาถูกสามชุดกินเลยเพราะเดี๋ยวยังไงก็ต้องสอนถือยากโอเคทีนี้คุณโยมคุณโยมกำลังดาวกำลังท่าคนชอบเก็บพิมพ์มีบ้างมีเหรียญบ้างบนนะครับเราประชุมครับบรมสารีริกธาตุนะครับด้านบนสุดยอดสุดประชุมครับบรมสารีริกธาตุเราได้รับการอาภัณฑ์จากพระองค์ท่านพระวรรณพันธ์ประวัติเวทวิหารแล้วก็ท่านต่อมาเราประชุมพระทองคำนั่งกินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเดินทางต่อส่วนท่านชั้นล่างอัตมาก็เป็นพระผมเป็นพระเล่นกล้องหน่อยพญาสมเด็จหลวงพ่อทองเศรษฐีเราก็บรรจุไว้เป็นแสนองค์เลยนะครับอยู่บนยอดเจดีย์การโยมเราสามว่าเจดีย์ไปมานี่ร้อนแล้วเนี่ยฮะก็บรรลุมาสามีนิพพานการเจริญพระบรรลุมาสามีนิพพานทำคาถาเผ็ดพระพุทธเจ้า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 เลยนะครับคุณโยมเดินเข้ามาตรงนี้เลยครับอายุจะมาจอดตรงหน้าอาลานกำแพงปูโบสถก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปไหนต่อหน้าโบสถ
ชื่อเราทำไปวัดพญาสุเรนวัดพญาสุเรนนะแล้วก็ต่อด้วยวัดสุบอดตกลงวันนี้3วัดเลยเหรอคืนนี้ใช่บางคนก็กำลังเดินทางเป็นระยะโยกมือหุ่นเราก็ไปให้คนคนมือโอเคเกี่ยวแขนน้องผู้จะเดินเข้ามาคุณโยกติดไปเลยครับคนละใบสองใบคนละก้าสองก้าคนละตามสองตาต่อไปแค่คนจบไปจบจะมีหน้าวัดคุบอลจะได้มีงานลอยกระทงไหมวัดคุบอลหรือวัดแป้นทองไม่ใช่วัดแป้นทองกินกันหนึ่งหรือว่าวัดไหนเป็นวัดไหนเพราะเขามีงานเนาะเขาจะมีการพระเมรุมาตรเขาจะมีงานพิธีตกนะครับโยมก็บางคนก็ไปจับจ่ายใช้สอยซื้อของในปากมันทำนั้นอะไรแบบนี้ถูกไหมอยู่ทางด้านโน้นนะครับเรียนเชิญเลยข้าวของว่าราคาไม่แพงตัดเลยนะตัดก่อนนะเย้เสร็จโมเงินโมทองสุดยอดทั้งสี่โมเงินโมทองโอเคตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปต่ออีกวัดหนึ่งนะครับวัดไหนวัดพญาสุเรนน่าจะถึงก่อนนะหรือจะไปวัดคุบอนก่อนเป็นวัดไกลก่อนวัดพญาไปพญาสุเรนก่อนเนาะเผื่อมีของกินเยอะนะลอยกระทงอ่ะไม่เท่าไหร่นะแต่พบการขอบคุณมากเลยครับก็ยังไม่กินข้าวเย็นเลยนี่น่ะรถออกมาเยอะแยะเลยแล้วเราก็หาที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ได้แล้วหัวตั้งอยู่ปะในลอยกระทงเดียวเดินเมื่อก่อนสิไม่ไปท่าน้ำก่อนเลยหรอไปตรงนู้นน่าจะเป็นงานงานอะไรอ่ะก็งานเนี่ยแหละมีเป็นบูธจัดร้านไงก็เหมือนวัตกีก็เดินไปก่อนไปหาของกินเหรอมันมีเสียงเพลงอ่ะดิตรงไหนอ๋อไปสิป่ะไปข้างหลังนั้นเป็นคลองน่าจะเป็นจุดลอยกระทงมากกว่าไปเอาน้ำล้างดีกว่าป่ะ
ไปหาน้ำล้างก่อนที่ตะกี้เป็นที่จอดรถเก่งใช่ไหมรถใหญ่ตอนนี้เป็นแมงดาอะไรเหรอเอาจริงจริงอะไรเหรอเรามาหาก็กินเก็บใส่กล่องก็ได้แล้วเดี๋ยวค่อยลอยไปไหนๆก็มาแล้วติมลอยเฮ้ยคนเยอะนะที่วันนี้คนเยอะนะมีข้าวโพดด้วยเหรอข้าวโพดอ่ะไหนนี่ไงข้าวโพดนี่เราดูของนี้ก่อนดิแล้วข้าวโพดไหมไหนข้าวโพดไหนนี่ไงข้าวโพดหมดเลยมืออีกแล้วมืออีกแล้วพลาดไม่พลาดยังไงแล้วชิมคาเฟ่ตุ๊กตาจ้าน้ำมะพร้าวถังแตกใส่หมูดีใจข้างในจะมีขายกระทงไหมเนี่ยใส่เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยกุ้งย่างร้านหมึกย่างเยอะมากเลยที่นี่หลายเจ้าแล้วเห็นบาร์บีคิวก็มีเอาไงกินก่อนป่ะโอ้ยังมีตรงไปต่อชิ้นระเบิดอ๋อนี่ไงหมึกย่างเมื่อกี้วัดตะกี้ก็ไปมาเอาว่าแต่ต้องรอคิวนะเอาไหมสถานร้อนด้วยดิเอาไหมเอาไงของกินนี้จะลายตาลาบ้าดูชื่อร้านถนัดเสียบถนัดเสียบหมึกย่างดูชื่อร้านดูชื่อร้านเอาไหมลองไหมหรือจะหาอะไรกินอย่างอื่นโอ้เยอะมากเลยไก่ย่างก็มีเอาข้าวเหนียวเนี่ยห่อหนึ่งไก่ย่างไม้หนึ่งจบเลยเอาไม่เอาเอาสิโตเกียวก็มีลูกชิ้นทอดโตเกียวเอาปะล่ะหรือจะไปลอยก่อนจะกินหรือลอยตะกี้บอกกินก่อนหรือจะเปลี่ยนใจไปลอยก่อนไปลอยก่อนเนาะไม่รู้ไหนมีร้านยำด้วยตรงนู้นตรงนู้นร้านยำเดี๋ยวเราต้มตำนี่เหรอไม่ใช่ยำถ้าอยากกินแล้วต้องบอกไปนะคนเยอะมากเลยคนเยอะจริงๆที่นี่
คนเยอะของกินก็เยอะตามไม่คิดจะหันมาขอเธอเรื่องหัวแมงทอดอ่ะหอยแมงผู้วันนี้อีกเจ้าหมึกน้ำตาลสดก็มีทอดมันป่ะเอาไหมทอดมันไปข้างในก่อนข้างในนะนี่ปกติตรงนั้นก็เป็นท่าเรือแล้วนี่น่ะนี่หอยทอดแน่เลยใช่ไหมเห็นมิกระทะก็เกี่ยวด้วยโอ้ยดูแหนมดิแหนมก้อนบัลเลอร์เลยมายังไงอ่ะแค่รถทางเข้านี่ก็ตายแล้วมาชิมปลาแล้วแต่คุณโยมอาจารย์คุณโยมมาเจอเนี่ยซ้อนสามมาเออไม่ได้ผิดตัวมีหมูเต้สามย่านด้วยเอาว่าหมูเต้สามย่านนู่นไงของข้างหน้าน้องไม่รู้สามย่านจริงเปล่าเอาไหมเอาไหมหมูเต้สามย่านอ้าวลอยน้ำ 100% นะครับทุกคนอุ้ยโอ้โหคนต่อแถวเยอะเลยตัวละ60 บาทนะครับ60 บาทเป็นหงส์ถ้าเขาลอยตรงไหนเนี่ยเป็นหงส์เชิญเลยครับมาเลยครับโอ้ยนี่ยังไม่ถึงข้างในเพราะข้างในนู้นซื้อผมนะครับคุณยอมซื้อมาทำเรื่องแถมเรื่องนะเชิญเลยครับเนี่ยกระทงต้องซื้อตรงนี้ละล่าสุดตัวใหญ่ล่าสุดแล้วเลือกที่60 บาทจะ60 บาทอันนู้นเท่าไหร่เราเลือกสิครับเราไหนเลือกเลยโอเคครับเจ้าครับถ้าน้ำอีกไปนะครับหรือว่าโน้นไม่รู้เลือกเลยปีศาจนะเอาโน้นนี่ก็อาจจะเนี่ยอันไหนอันใหญ่ๆนี่เหรอไปตกปังกรอบไปแล้วครับเท่าไหร่อ่ะถามเขาสิจะว่าไม่รู้แล้วแต่เลือกเลยอันเอาไปไม่เราเลือกเลยอันใหญ่นู้นเลยเหรอปูไม่เอาอันใหญ่ใหญ่ไปไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยเร็วๆหนุ่มไปเลยไปไปไเนี่ยใหญ่ไปเลยสวัสดีครับผมครับมาเลยครับสาธุไม่เหล่าก็ได้ยืนเขานั่นเขาถ่ายรูปกันอยู่ได้กระทงแล้วอันนี้เท่าไหร่40 บาท40 บาทกระทงที่ปลากินได้กระทงเปลือกข้าวโพดกระทงเลยนะโอ้อะไรไม่รู้เนี่ยสักอย่างอันนี้ก็ปั๊มเดี๋ยวต้องไปหานั่นน่ะที่จุดธูปเทียนน่ะจุดธูปเทียนข้างในเขาบอกว่ามีมีเหรอเราทะลุไปทางนี้เลยเราจะไม่เข้าทางนี้เราเพราะคนเยอะทางนู้นไปได้เหรอรายได้ทั้งหมดก็ไปขับรถโอ้นี่มียำซุปเปอร์ไหนนี่ไงยำซุปเปอร์โอ้ยเราต้องกินแล้วนะ
รวมหายเมรัสุบาทรายได้ก็เอาไปกับมูลนิธิท่าพิการเบิร์นสุนแหกสุนีนะครับแม่นะครับเบอร์ละ10บาทครับคนเขามุงอะไรกันสักตายเฮ้ยหมดไปทุกลายค่ะครับพี่น้องที่เพิ่งเดินทางมาถึงนะครับอันนี้เขาจับตลาดเหรอเขาจับตลาดป่ะนะครับท่านที่ใช่ไหมเราจะจับตลาดไหม60บาทไปรอก่อนสิรอให้เสร็จก่อนนี่เขาต่อคิวซื้อกันหรือเปล่าท่านก็ไปผมได้นะครับผมได้พัดลมกลับบ้านนี่ทำไงเนี่ยเอามอเตอร์ไซค์มาด้วยอุ้ยนี่มันหนาวไหมต้นหนามด้วยไม่เป็นไรครับไม่ต้องโอเคเรานี่เดี๋ยวกระเป๋าล่นออกก่อนเดี๋ยวเผื่อมีของข้างในข้างหน้าไปแล้วนะไปแล้วนะลืมใส่เหรียญบ้าสบายเดี๋ยวมันกลับเข้าฟังอ่ะเราไปยิงแค่ข้างใต้จะเป็นท็อปปี้ปกปกจะขึ้นปกเราเดี๋ยวไปจะต้องแทงวันเป็นปกปักมาก
ผมเห็นป้ายปะน้ำมันก็ดำอ้าวไอตัวปุ่มเลยระวังอย่างไงหลังนะต้องระวังเห็นป้ายปะพยาคือเลนมีทางลงมาเองไม่เห็นเลยเหรอเขาทำไมโจแฟนได้แม่เราต้องอยู่ข้างล่างหรือเปล่าไม่แน่ใจไปไหนกันต่อดีกดอัดยังไม่รู้สายตาเอาพัดลมมันไปเดินตลาดนี่เปล่าของกินเดี๋ยวจะดูข้างนอกไปก็ได้แต่คือขอจริงการเก่งขึ้นก่อนตอนนี้ไม่ไหวแล้วเก่งมาดูวะเฮ้ยตรงนี้มีเพลงอ่ะก็ไม่เป็นไรลิขสิทธิ์เปล่าไม่ร้องไปทางไหนเล่นหน้าคนมี3คน2มขนมจีบป่ะไม่ไม่หรเราแต่ผมไม่ได้ยินเสียงประทัดเลยเนาะมันเก่งตัวไหนตัวใหม่เอาอะไรกินดีของนี้เลยเหรออุ๊ยโดนแล้ว
ทำไมหน้าใหม่เราจะมีโชคไหมเราจะเข้าสู่โหมดเสี่ยงดวงคนละกี่ใบดีฮะ38ธันวาคมนี้นะครับจะมีการสอบชิงทุนจะมีรุ่นหลังท่านนะครับทั้งหมดต้องต่อแถวนะครับประมาณ31โรงเรียนนะครับมาสอบชิงทุนแล้วก็เราก็ต้องนำรายได้จากการร่วมขายการผสมนี้นะครับนะครับไปเป็นทุนการศึกษาถือว่าได้ทำบุญเกี่ยวกับทางด้านการศึกษาแล้วนะครับหรือท่านที่จะทำบุญนะครับบริจาคทรัพย์ต่างๆแก่วัดพิยาสุเรียนทำหน้าที่สองนะครับไปแล้วท่านกำนันวิรัตน์ถึงช่วยนะครับท่านกำลังจะเดินทางกลับแล้ววันนี้มาเยี่ยมให้กำลังใจนะท่านจะไปกองหนุนต่อนะฮะที่กองหนุนนะครับท่านกำนันวิรัตน์เป็นสตูดิโอเกตการดาช่วยนะครับลูกสาวท่านก็มาเป็นจิตอาสาช่วยนะครับกราบขอบพระคุณท่านกำนันวิรัตน์ถึงช่วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้มาแวะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่ามีเรียกอะไรผู้แทนสักกี่ท่านที่จะร่วมมาสัมผัสกับพ่อพี่น้องนะครับมาร่วมทุกข์ร่วมสุขนะครับมาส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและยิ่งวันนี้พ่อพี่น้องเดินทางมากันมาโอ้มากหน้าหลายตาบางท่านที่พาครอบครัวข่าวเพื่อตรงไหนวันทุ่งยามวัดพุทธสุเรนท่านจะเห็นได้ว่าเข้าไปก็ได้ยินเสียงแล้วนี่นะครับมีการพัฒนาโดยการนำโดยพระเดชพระคุณพระสิทธิสิงห์เสรีหรือหลวงพ่อโสหลวงพ่อโสได้พัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเขตพื้นที่คลองสามบาทนะครับไปรู้จะไปไหนวันคุณต้องแวะมาจับจ่ายใช้สอยนะครับหยุดหนุนพ่อตาแม่ตาที่ตรงนี้ต่อแถวซื้อเหรอจะเลงจะแวะมาไหว้ขอพรหลวงปู่ทวดองค์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครจะมาขอพรท่านพระยาสุเรนนะครับนะของพระยาสุเรนก็เหมือนกับที่วัดพระยาสุเรนอย่างนี้นะครับเป็นวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่คลองสามบานนะครับสำหรับท่านที่เราจะพร้อมกันแล้วจะร่วมหยุดหนุนล้มหายการกุศลก็เรียนเชิญเลยนะครับเบอร์ละ10บาทแลกคูปองได้บริเวณด้านข้างนะครับอาจจะคนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะ10บาทของท่านนี้ได้ร่วมทำบุญนะครับทางด้านการศึกษานะครับถ้าท่านมาอย่างวัดพระยาสุเรนมาทำบุญบ่อยๆท่านจะได้เห็นผมเนี่ยปีนึงครั้งหรือ2ครั้งในการที่จะมาประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่4โมงนะฮะมีคุณถาวรนะครับพี่โดมจิตมาประชาสัมพันธ์แล้วก็ช่วงเย็นๆดึกๆก็จะเป็นผมฝากกันนะครับก็ขอขอบคุณพ่อพี่น้องหลายท่านเลยนะครับที่ได้มาร่วมล้มหายกันกุศล10บาทครับ10บาทแลกคูปองแล้วนำคูปองของท่านนะครับมาล้มหายเรามีทั้งหมดอยู่3หายทุกหายมีรางวัลนะครับของรางวัลใหญ่ๆพัดลมก็ยังไม่ออกน้องพัดลมก็ยังไม่ออกเลยนะครับเราอยากจะให้ทุกท่านนะครับที่ได้มาร่วมเที่ยวงานลอยกระทงในวัดพระยาสุเรนแห่งนี้นะครับได้ทำบุญแล้วได้ทำบุญทางด้านการศึกษาให้กับมูลนิธิท่าธิการบัวนะครับซึ่งท่านเองเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพระยาสุเรนเป็นผู้ก่อตั้งกำเนิดทางด้านเกี่ยวกับการศึกษาทุนการศึกษาและวันที่18ธันวาคมนี้นะครับ18ธันวาคมนี้จะมีการสอบชิงทุนกับบุญหลานของท่านรายได้10บาทนี่นะครับที่ล้มหายนี่นะครับจะนำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหลานของท่านคนละเล็กคนละน้อยปีนึงใช้หลายแสนครับผมเองเนี่ยได้มาร่วมตรงนี้2 3ปีแล้วนะครับปีนึงเนี่ยผมจะมาประชาสัมพันธ์อย่างนี้ต่อจากคุณถาวรเนี่ยนะครับเป็นจิตอาสาหลายท่านบอกว่า10บาทยังมีเหรอมีนะครับที่วัดพระยาสุเรนแห่งนี้หลายที่ล้วงไห่20บาทแล้วอะไรสอยดงสอยดาวอะไรต่างๆ10บาทมีที่ไหนแต่ที่นี่ครับ10บาทครับยังวัดพระยาสุเรนแห่งนี้นะครับรายได้นำไปเป็นทุนการศึกษานะครับเรียนเชิญเลยนะครับที่ว่าจะยาวนิดนึงนะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับและวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์พ่อพี่น้องที่เดินทางมาโปรดระวังทรัพย์สินของท่านด้วยนะครับเพราะว่ามากหน้าหลายตาเราไม่รู้เนาะ เวลามาก็โปรดระวังเช่นโทรศัพท์มือถือกระเป๋าตังค์อะไรต่างๆแม่มากี่ใบมีเพื่อนปีมาแปดใบพาเราเจ้าเนี่ยทำบุญด้วยเอาหายไหนดูนะครับหายไหนดีไม่รู้เรื่องเขาเลยลูกไว้ยังสามก็เข้าแถวเลยอะไรอย่างนี้นะครับดูแลนิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้มีคนมากหน้าหลายตาเดินทางมายังวัดพระยาสุเรนแห่งนี้นะครับล้วงหายกันที่สองครับ10บาทครับ10บาทครับแลกคูปองได้บริเวณด้านหน้าหายนี่เหรอแล้วก็นำคูปองนะครับมาล้วงหายกันที่สอง10บาทของท่านนะครับเนี่ยเอาเลยมีรางวัลทุกเบอร์มีรางวัลทุกเบอร์นะฮะผมกำลังหาทางที่จะเข้าไปอยู่ด้านใน
ะครับใจเย็นๆนิดนึงนะครับใจเย็นๆนิดนึงเนาะใจเย็นๆนิดนึงหลายท่านโอ้โหบางคนเมื่อเช้านี้ก็อยากจะมาเปิดตั้งแต่เช้าแต่พอดีนะครับวันนี้ไม่ได้ตรงกับวันหยุดแต่ก็โอ้พอพี่น้องเดินทางมาวัดพระยาสุเรนทร์แห่งนี้มากหน้าหลายตาเปิดให้ลุงไหนกันกุศลตั้งแต่4โมงเย็นนะครับคุณถาวรมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องที่เดินทางมาลอยกระทงเรื่องในวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12นะครับถ้าตามเพลงที่เด็กร้องน้ำก็นองเต็มตลิ่งแต่วันนี้หลายท่านเดินทางมากับพร้อมกับครอบครัวนะครับลอยกระทงยังวัดพระยาสุเรนทร์เสร็จแล้วจะกราบขอพรนะครับองค์หลวงปู่ทวดนะครับเป็นสง่าองค์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครขอพรจากท่านพระยาสุเรนทร์นะครับซึ่งมีอยู่2ที่ศาลออริจินอลคือศาลดั้งเดิมจะอยู่บริเวณท่าน้ำท่าศาลไปรูปของท่านก็อยู่บริเวณด้านหน้าโบสถ์หรือว่าท่านจะลอดบนเรียกว่าอะไรสะดอกข้อต่อชะตานะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับอย่างวัดพระยาสุเรนทร์เรามีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับวันเสาร์อาทิตย์ถ้าไม่รู้จะไปไหนพาลูกพาหลานของท่านนะครับเดินทางมาที่ตลาดน้ำลุงพญานะครับชื่อผิดแต่ว่าผมว่าตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์นะครับมีของกินของใช้เยอะแยะนะครับวันนี้นะครับรวมขายกันกุศล10บาทครับ10บาทช้านิดนึงต้องขออภัยนะครับแต่หนาแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าจิตใจอันเป็นอันกุศลเรื่องในวันลอยกระทงวันเพ็ญเดือน12นะครับที่ท่านเดินทางมายังวัดพระยาสุเรนทร์หลายๆท่านนะครับที่เดินทางมาถึงนะครับจะร่วมทำบุญกับยังวัดพระยาสุเรนทร์ก็เรียนเชิญเลยนะครับมีกระทงไว้บริการให้กับพ่อพี่น้องหลากหลายราคานะครับเดี๋ยวนี้ลอยกระทงต้องร่วมกันอนุรักษ์นะครับสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับหลายๆท่านลอยกระทงเองครอบครัวนะดึงกระทงหรือหลายๆท่านก็บอกโอ๊ยไม่เป็นไรทำบุญกับวัดพระยาสุเรนทร์แล้วถือว่ารายได้ที่เราได้ร่วมทำบุญแล้วจะนำไปพัฒนาสิ่งต่างๆที่อยู่ในวัดพระยาสุเรนทร์ท่านจะเห็นได้ว่าบางท่านมาลานด้านหน้าบริเวณองค์หลวงปู่ทวดนะครับตอนนี้เทปูนไปเรียบร้อยแล้วนะครับและพัฒนาอีกหลายๆส่วนลอยกระทงเสร็จแล้วนะครับแวะมาร่วมไถ่กันกุศลแลกคูปองนะครับเบอร์ละ10บาททุกเบอร์ทุกเบอร์มีของรางวัลนะครับของรางวัลติดไม้ติดมือให้กับพี่น้องที่เดินทางมาลอยกระทงยังวัดพระยาสุเรนทร์แห่งนี้นะครับขอให้ผลบุญผลกุศลของท่านและครอบครัวที่ได้มาร่วมทำบุญยังวัดพระยาสุเรนทร์เรื่องในวันลอยกระทงวันนี้นะครับคืนสนองกลับท่านไปร้อยเท่าพันเท่าคุณตวีเลยนะครับทำบุญที่วัดแล้วก็อย่าลืมมาทำบุญทางด้านการศึกษานะครับคิวอาจจะยาวนิดนึงแต่ใจเย็นๆนะครับหลายๆคนพี่ๆหลายๆคนพี่ๆป้าๆลุงๆมาอาหารที่มาช่วยกันตรงนี้จิตอาสานะครับรายได้ทั้งหมดนะครับเรานำไปเป็นทุนการศึกษาให้กับมูลนิธิท่าอธิการหลวงนะครับท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสแล้ววันที่18ธันวาคมนี้จะมีการสอบชิงทุนโรงเรียนในเขตคลองสามวาเมืองบุรีจำนวน31โรงเรียนนะครับเด็กๆก็จะมาสอบชิงทุนครับปีนึงเนี่ยใช้หลายแสนนะครับไม่พอนะครับพี่น้องครับทุนทางด้านการศึกษาการศึกษานี่ยิ่งลงทุนเท่าไหร่ก็ไม่พอครับเพราะว่าการศึกษาก็งามฉันใดก็ตอบสนองคืนสู่ประเทศชาติชุมชนสังคมเราเท่านั้นนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับลอยกระทงในวันพิเศษแล้วแวะมาล้วงไห่การกุศลเบอร์ละ10บาทเบอร์ละ10บาทเลยนะครับแลกคูปองบริเวณด้านซ้ายมือของผมนี้นะครับเบอร์ละ10บาทแล้วถือคูปองรู้สึกว่าทิชชู่จะเยอะครับมาล้วงไห่เรามีทั้งหมดอยู่3ไห่ทุกเบอร์มีรางวัลไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้กับปีน้ำปลานะครับแฟบโอโร่ลมพัดลมนะครับโอ้ฟินโตทีวีนะครับซึ่งของต่างๆเหล่านี้เราได้รับการบริจาคนะครับรายได้10บาทนี้นำไปเป็นทุนการศึกษานะครับท่านไม่ต้องซีเรียสอะไรมากมายบางท่านบอกโอ้โห10บาทนี่ได้เกือบได้เกือบแล้วนะมีที่นี่นะครับเพราะว่า10บาทของท่านนี้จะช่วยหลายๆคนหลายๆท่านก็จะเป็นทุนการศึกษานะครับได้ทำบุญเนื่องในโอกาสวันลอยกระทงแล้วยังได้ทำบุญทางด้านการศึกษานะครับเกิดชาติหน้าชั้นใดถ้ามีโอกาสหรือครอบครัวของท่านหรือลูกหลานของท่านก็จะได้มีสติปัญญานะครับเฉียบแหลมนะครับปัญญาที่ฉลาดนะครับ
สิบบาทครับสิบบาทนะครับใจเย็นๆนิดนึงใจเย็นนิดนึงนะเจ้าหน้าที่ของเราพัดลมออกไปแล้วนะครับพัดลมออกไปแล้วนะฮะพัดลมออกไปแล้วพัดลมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโอ้เป็นรางวัลที่ของท่านของหมดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยหมดไปเท่าไหร่ครับหมดไปเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวเราไปสรุปอะไรกินเปล่าตาดำตาถือให้ไม่เป็นไรถือให้ได้ปลากระป๋องได้ปีปานโอ้โหแม่งว่าใส่รองเท้านี่ได้หรือว่าใส่แล้วทำคุณพ่อของท่านมานะครับติดต่อมาครับที่นี่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะจัดของรางวัลให้กับท่านของรางวัลโอ้โหมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเห็นแล้วมาปีนี้ก็จะมีตั้งแต่รางวัลเล็กรางวัลใหญ่รางวัลน้อยไปแต่เพิ่มเลยสิบบาทเนี่ยมีของรางวัลนะครับไม่ต้องเลยไปเดินไปตอนนี้ก็อยู่ช่วงขากลับหรอใช่ไหมตอนนี้อยู่ในช่วงขากลับใช่ในช่วงขากลับเพราะว่าตอนนี้เราก็คงจะจอดที่2วันนี้แล้วแหละเพราะคนเยอะมากแล้วก็คงหาอะไรกินด้วยลองครับก็ต้องเดินด้วยครับไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ้าเดินเดินแค่เดินนะครับที่จะมาดูระหว่างทางถ้าผ่านก็เดินเจอนะครับผ่านก็ไปเลยครับด้านเหนือในอุโมงค์ทาวายทางรถนะครับแล้วก็เกิดนะหนักเลยนะครับจากตอนนี้ก็จะมีให้ญาติโยมนะครับขับรถคือจะเพื่อนเดินแล้วผ่านจุดจอดล่าสุดนี้นะครับญาติโยมเอาว่าเย็นมากไม่ให้ร้องวันเลยอ่ะโอ้เขามีแล้วเขามีของกินแล้วรสชาติระดับเทพเลยนะไม่เกิดเช่นเราเดินเอาไว้นะครับเดินด้านเราเดินเอาไว้จะขัดขาสุดท้ายแล้วก็ปวดตามแล้วก็เอากระดูกกับเราได้เดินทางกลับมาปลอดภัยโดยมีผ้าเชิญเลยครับทำบุญถวายพระทานนี่เป็นเรื่องโมราคาโบนะว่าโมราคาสิบสองราศีได้โบนนะครับออกไปแรกโบนก็รอกระเพื่อนโมราคาไปแรกโบนแล้วก็แทนกระโดดสนใจแล้วก็ทำงานกินอะไรดียังไม่ได้อะไรโบนกลับแล้วมากินอะไรก็ติดใจแหนมนี่มากแหนมก้อนเบลเลอร์เลยแหนมที่ไหนนะแหนมสูตรพะเยาด้วยก้อนเบลเลอร์เลยไปกันหน้าจอแตก80บาทโยนะครับเคสมือถือฟิล์มกระดกวีระภัยกันหน้าจอแตก80บาทนี่เอาหอยทอดป่ะล่ะเนี่ยเหลือไม่กี่เจ้าเองเอามาหรอเนี่ยเขาทำกระทะร้อนหนาแน่นมากนี่กระเป๋าเราอ่ะไงอยู่แม่ทำบุญนี้ไปถวายวัดเป็นข้าน้ำข้าไฟข้าอะไรก็ว่าไปส้มตำ
แต่คนนั่งรอน่าจะนานอยู่เนี่ยยำซุปเปอร์ขาไก่ก็มีต้นเก่าอยู่แล้วสามร้านเลยนะเนี่ยไหนแฟนชายเนี่ยที่เห็นใช่ไหมใช่ไม่เห็นรูปสามร้านแล้วครับเดินก่อนเดินเข้าจับบุกเข้ามาไหนเดี๋ยวก่อนจะเดินบุกเข้ามาอีกเหรอก็ฝั่งนู้นเราก็เคยมาเราเข้ามาแล้วนี่เคลปญี่ปุ่นร้านหมึกย่างอะนะมันก็เจ๋งแค่ร้อนๆอย่างเงี้ยหมึกย่างจระเข้ลองทำน้ำบูดด็อกนะครับดูสิอันนี้350ค่ะเป็นกระเป๋าผมค่ะถ้าเป็นกระจก390ครับไปละ100ไปเลยครับ390ครับเดี๋ยวนานครับหึเนี่ยก็มีตัวนึงแล้วไม่เหรอตัวอะไรนะเป็นกวินเหรอหมูข้างหน้าสุดไงโค้งข้างหน้าหนูขนมโคลกขนมโคลกเอาอะไรเจ้านี่แหละมีเราจะกินเจ้าหน้าเจ้าหลังอ่ะก็เสร็จแล้วกินนี่ดีกว่าเย็นตาโฟเหร
เอาอยากนั่งกินนั่งกินเลยจะได้พักขาด้วยนั่งตรงนี้นั่งเลยนั่งตรงนี้ก็ได้วันแล้วสั่งข้าวโพดฟลุ๊กมาแล้วเย็นตาโฟเท่าไหร่พี่คิดว่าบะหมี่เกี๊ยวหนึ่งเกี๊ยวหมดแล้วครับทุกก็ถ้าหยิบไปเนี่ยยายตาโฟข้าวโพดคู่ขอบคุณครับได้ข้าวโพดคุกแล้วได้เวลากินก่อนนะครับตรงไหนดีตรงนี้แหละน่าเรากดพูดเลยก็ได้สำหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับรู้สึกว่าทั้งอีมทั้งอีโบนใจกายแล้วก็เหนื่อยไปในตัวเลยเพราะว่าทำงานเสร็จแล้วก็มาขับรถต่อแล้วก็มารอกระทงตอนนี้ก็เหนื่อยมากจังกลับไปแล้วนะครับก็คลิปหน้าก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายขอบคุณครับ